คนสนิทเผยแพลนวิวาห์อ๋อมอักภานดาเรียเศร้าไปไม่ถึงวันนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างการจากไปของพระเอกหนุ่มอ๋อมอักภานในวัยเพียงแค่39ปีทำเอาหลายคนในวงการบันเทิงค่ะต่างโศกเศร้าและเสียใจต่อการจากไปของพระเอกหนุ่มมากฝีมือและหลายคนค่ะต่างพากันฮือฮาในเรื่องการปรากฏตัวของภรรยาของหนุ่มอ๋อมที่หลายคนไม่รู้มาก่อนโดยล่าสุดค่ะไต้ฝุ่นคนสนิทใกล้ชิดของอ๋อมได้มีการเปิดเผยว่าอ๋อมมีแพลนจะแต่งงานกับภรรยาอย่างดาเรียในวันที่16มีนาคม2568ที่ประเทศโปแลนด์พร้อมเผยคำพูดของหนุ่มอ๋อมบอกเอาไว้ว่าถ้ากูรอดไปได้นะมางานแต่งกูด้วยแต่สุดท้ายแล้วค่ะทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากเลยทีเดียวล่ะค่ะ